วันที่25มกราคม2,562เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยครบ97ปีนายเต๋ดบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธานอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพันคนครสวรรค์วรพินิและมอบเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาต โลรางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสาโยวกาชาติและรางวัลวัฒนยุตตาแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการยยวกาชาติณห้องประชุมชั้น4อาคารเฉลิมบูรณะนนสภากาชาติไทยสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงว์เธอเจ้าฟ้าบริพัรสุขุมพันธ์กรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาติสยามได้พระราชทานกำเนิดกิจการยยวกาชาติไทย เมื่อวันที่27มกราคม2,465โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นอบรมให้เยาวชนไฟอุดมคติในสารที่สุขมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์มีระเบียบวินยัยรู้จักเสียสละรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาดมีเยาวชนทั่วประเทศที่ผ่านกระบวนการฝึกฝนทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ความสามารถ รวมทั้งยังกระจายความช่วยเหลือไปยังเด็กผู้ด้ยโอกาสและผู้สูงอายุในนามอาสาเยาวกาชาติซึ่งอยู่ในทุกภูมิภาคจนเป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนในสังคมนอกจากนี้สำนักง,งานเยาวกาชาติยังได้บรรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายแห่งทั่วประเทศจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนสุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพชิตพลเพ็ญสุภารายงาน